สวัสดีเวอรุ่นอาจา์อูรู้สึกว่าพอดแคสต์ที่แล้วนะครับอุปนิสัยคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะไม่เคยปรากฏในช่องจารย์อูมาก,ก่อนก็รู้สึกว่าไวรัลเล็กๆอะไรแบบนี้เนาะ ผมก็ลองทําประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศัวท์กร,รมดูบ้างะนะมันก็สนุกดีนะครับแต่เรื่องวิชาสศาัรรมก็ยังไม่หายไปไหนนะยังทาอยู่นะยินดีต้อนรับทั้งผู้ติดตามหน้าใหม่แล้วก็วัยรุ่นสถานิกทุกคนนะครับช่วงนี้เนี่ยคลิปวิชาสศาัรรมก็จะเน้นไปทางทีสิตนะวิทยานิพนธ์นะครับมีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะเลยทําเป็นคลิปซะเลยอยากเป็นอินฟลูด้านการศึกษาศาัวท์กร,รม <laughs> เพราะงั้นเรามาเริ่มจากคําถามว่าการศึกษา คืออะไรแนะ่โยงเข้ามาได้ไงวะขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมเอามาเล่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงไม่ถูกต้องร0อซ็สทีเดียวนะผมอ่านมาจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองใช้แชท GPT ช่วยถ้าตรงไหนผิดเนี่ยก็บอกมากันหน่อยเนาะถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปอดีตการก่อนเลยนะ กลับไปที่ยุคโบราณเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ล่าสัตว์หาอาหารใช่ไหมเหมือนว่าทุกคนก็ต้องทําทุกอย่างให้เป็นไม่งั้นก็ไม่รอดนะเนาะต่อมาพอเริ่มตั้งถิ่นฐานปุ๊บเริ่มจับจองอาณาเขตใช่ไหมครับสร้างที่อยู่อาศัยคราวนี้เนี่ยเริ่มมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วจากคนที่ทําเป็นทุกอย่างเริ่มแยกเป็นความสามารถเฉพาะด้านมีคนล่าสัตว์มีคนเฝ้าฐานมีคนจัดการเรื่องอาหารมีแม่หมอใช่ไหมมีคนผลิตอาวุธมีคนผลิตเครื่องนุ่งหม่มสังคมเริ่มมีความ มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนาะ มนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่อาหารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับพอมาถึงยุคอียิปต์เริ่มและเริ่มมีการสอนที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้อ่านออกเขียนได้แหละแล้วก็พวกการคำนวณอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าการสอนทักษะเฉพาะทางเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างในสังคมได้แน่นอนว่าคนที่เข้าถึงการศึกษานะครับก็ต้องเป็นคนชนชั้นสูงนะเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็เพื่อจัดระเบียบสังคมแหละโซเชียลออเดอร์พอมาถึงยุคกรีกมันเริ่มเปลี่ยนและการศึกษาเนี่ยจะพูดถึง ปรัชยามากขึ้นสุดๆคือการสอนเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะทางเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอาชีพที่เรียกว่าทิงเกอร์นักคิดคน้นนักประดิษฐ์เกิดขึ้นซึ่งจะเน้นไปที่การทําความเข้าใจโลกรอบตัวรวมถึงโลกภายในตัวเราด้วยค้นพบสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นะครับพอมันมีเรื่องค่าเล่าเรียนเนี่ยคนที่เข้าถึงการศึกษาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ร่ํารวย พอมาถึงยุคกลางหรือว่ายุคมืดนะครับใครนึกไม่ออกก็ยุคประมาณ Lo อ of the ดลิงอะยุคที่มีสงครามศาสนานะครับการศึกษาเลยอยู่ในการปกครองของศาสนาเนาะอาจจะมีการล้างสมองเกิดขึ้นบ้างแต่หลังจากเริ่มมีมหาวิทยาลัยเนี่ยการศึกษาเริ่มเป็นการศึกษาคล้ายยุคกรีกมากขึ้นเริ่มมีการพูดถึงหลักการและเหตุผลต่างๆเอาจริงช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่ที่คนนับถืออิสลามนะการศึกษาค่อนข้างน่าสนใจมากนะคือมีการสอนเรื่องคณิตศ,ศาสตร์ แพทย์ปรัชญาคือได้รับอิทธิพลจากกรีกจากเปอร์เซียอะไรแบบนี้แหละพอมาถึงยุคตื่นรู้ยุคเลนสนสองนะครับการศึกษาเริ่มมาสู่มุมมองที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆเริ่มพูดถึงศักยภาพของบุคคลความปัจเจกและการคิดที่เรียกว่าคริเทคอลทิงกิแน่เริ่มคุ้นหูไหมมันจะคล้ายกับยุคกรีกหน่อยๆน่อนะครับเริ่มศึกษาอะไรที่เป็นปรัชญามากขึ้นพูดถึงหลักการเหตุผลรวมถึงพวกเรื่องอิ สสารภาพและก็ความเท่าเทียมด้วยนะพอมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเครื่องจักรนะครับเรียกว่าเป็นยุคที่มี การผลิตแบบ mass production คือการผลิตแบบซ้ำๆเยอะๆเครื่องจักรทำได้ใช่ไหมซึ่งการศึกษาก็จะเป็นแนวนั้นเช่นกันนะครับ mass education คือมีการสร้างมาตรฐานการศึกษาขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยผ่านมาตรฐานเดียวกันได้มาตรฐานของสังคมอะไรแบบนี้สิ่งที่สอนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานในยุคนั้นนะพวกโรงงานต่างๆอะไรแบบนี้เนาะเริ่มมีทฤษฎี learning by doing คือไม่ใช่นั่งฟังเพียงอย่างเดียวนะ ต้องทําด้วยหรือว่าไม่ต้องเรียนในห้องแล้วลงมือทําเลยอาจจะเป็นที่มาของพวกโรงเรียนช่างโรงเรียนฝึกฝีมืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแน่นอนว่าการศึกษาเนี่ยยังคงยึดโยงกับสถานะทางสังคมอยู่นะแล้วก็ความเฉพาะทางของการศึกษาเนี่ยเริ่มชัดขึ้นมากๆขแขนงของสายงานเนี่ยเริ่มชัดเจนเนื่องจากอาชีพที่ใช้ทักษะและความรู้เฉพาะด้านในสังคมเนี่ยเริ่มแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากขึ้นจากการศึกษาเนี่ยแหละพอมาถึงศตวรรษที่20นะครับใกล้ถึงยุคที่เราอยู่แล้วนะ เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้นมีปัญหาความเครียดหรือว่าเด็กน้อยที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาเนี่ยห่างจากผู้ปกครองห่างจากพ่อแม่มากๆเริ่มมีการจัดระบบระเบียบมากเกินไปแล้วการกําหนดทิศทางการศึกษาเนี่ยก็อยู่ในมือของผู้มีอิทธิพลในมุมต่างๆเช่นศาส,สนานักการเมืองหรือว่านักธุรกิจที่ต้องการคนไปทํางานนะครับหรือว่า การออกแบบการศึกษาเนี่ยคือมุ่งไปสู่ความต้องการการจัดระเบียบสังคมเท่านั้นอะไรแบบนี้เลยมีคนเริ่มพูดว่าการศึกษาเนี่ยควรจะเริ่มจาก3อย่างนี้มากกว่าคือสติปัญญาศีลธรรมแล้วก็กายภาพคือหัวหัวใจแล้วก็ร่างกายนั่นแหละเขาก็เสนอมาว่าในตอนเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลเนี่ย ควรจะพัฒนา3ส,สิ่งนี้ก่อนนะเพื่อรองรับการเติบโตที่เขาจะโตไปเป็นอะไรก็ได้แต่ความที่เป็นอะไรก็ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้ดีด้วยเรื่องความรู้หรือว่าทักษะที่พูดพูดกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มาทีหลังเลยต้องเอาเรื่องปกติชีวิตมนุษย์กันก่อนอะไรประมาณนี้นะครับประกอบกับการที่มีสงครามโลกเนาะ อิทธิพลด้านวัฒนธรรมที่กระจายสู่ทั่วโลกก็เยอะขึ้นอย่างประเทศไทยเองก็มีหมอสอนศาสนาหรือว่ามิชชันนารีนะครับเคยได้ยินไหมหมอบัตเล่อะไรแบบนี้ที่เข้ามาเผยแพร,แร่ศาสนาและนําวิธีการต่างๆมาในประเทศไทยในย,ยุคแรกๆอิทธิพลจากประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็แรงเลยนะครับช่วงนั้นแล้วเราลองสังเกตดูนะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่บริษัทที่เป็นชั้นนําของโลกเนี่ยโปรดักต์เป็นเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมทั้งนั้นเลยนะครับมันเลย เรียกร้องคนที่มีความรู้ชั้นสูงมากขึ้นไอความรู้ชั้นสูงเนี่ยคือการศึกษาที่มากกว่าระดับมัธยม,มน,นะครับเลยทําให้เกิดมหาวิาลยขึ้นเยอะแบบมากๆความต้องการด้านวิทยาศาสตร์สูงมากการศึกษาก็เลยไปตอบสนองทางนั้นซะเยอะแล้วก็มาถึงยุค ปัจจุบันศตวรรษที่21ตอนนี้ที่พวกเราอยู่กันนี่แหละเราเห็นแล้วว่าโลกมันกําลังหมุนไปทางไหนใช่ปะ่ะดิจิตอลมันกําลังแรงมากๆเลยนะครับเอองเอไออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แนวคิดการถนอมโลกรวมถึงคําว่า globalization ด้วย คำว่า globalization เนี่ยสไทายคือโลกาภิวัตน์นะครับแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งก็คือการแพร่กระจายไปทั่วโลกการเป็นพลเมืองของโลกคือไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนเนี่ยเราก็เชื่อมต่อถึงกันได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเทรนด์ของการศึกษานะซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นแนวทางการศึกษาเริ่มเปลี่ยนไป พูดถึง lifelong learning คือเราต้องศึกษาตลอดชีวิตอะไม่ได้จบแค่ในกระบวนการภายในหมหาวิทยาลัยอย่างเดียวในทางกลับกันนะเราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองหาความรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมีสื่อต่างๆเกิดขึ้นนะเนาะเราสามารถหาแล้วก็ฝึกฝนได้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นมาก โลกมันเปลี่ยนเร็วนะครับบางทีความรู้เดิมกับทักษะเดิมๆม,มันอาจจะใช้ไม่ได้เนาะหรือใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่เยอะอะไรแบบนี้ลีลาการใช้ความรู้และทักษะก็ต้องพัฒนากันหน่อยผมเองก็เหมือนกันนะครับในฐานะอาจารย์เนี่ยที่ตัดสินใจมาทําช่อง u t u b e สอนหนังสือเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลเหล่านี้เช่นกันในทางหนึ่งก็คือให้วัยรุ่นได้มีช่องทางการศึกษาที่ง่ายมากขึ้นนะบวกกับตัวผมเองเนี่ยก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมเพื่อเอามาอัปเดตกันหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แค่ทิศทางออนไลน์อย่างเดียวนะว วิธีคิดของผมก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับถึงจุดๆนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์อะไรด้วยนะเป็นกำลังใจได้เยอะนะครับถ้าจัดหนักก็กดซุปเปอร์แตงมาได้เหมือนกัน <c oughs> อา้าวฟังมาถึงตรงนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมเล่ามาเนี่ยอาจจะไม่ไถูกต้อง1 0 0นนะลองหาอ่านเพิ่มกันดูได้นะครับแล้วก็มาถกเถียงกันเนาะแล้วพวกเราคิดว่าความหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนลองคิดกันดูเล่นๆสิ ถ้าผมมองนะเป้าหมายของการสึกษาในยุคโบราณนะจะเน้นไปที่การสร้างสกิลเพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมแบบว่าในฟารนมราสัตว์อะไรแบบนี้คือทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างแหละเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนนะเนาะมันอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลานะครับวิกฤตมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่พอเริ่มมีการจัดระเบียบเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเริ่มมีการเกษตร เริ่มมีวัฒนธรรมชัดขึ้นเนี่ยอาศึกษาเริ่มแตกเป็นขแขนงและเริ่มมีความเฉพาะทางมากขึ้นเพราะว่าสังคมต้องการคนหลากหลายหน้าที่ใช่ปะ่ะคนหาอาหารก็ยังอยู่นะคนทําการเกษตรก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันมีอาชีพพวกช่างหินช่างท,ทําธนูช่างทำคอนช่างทำเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเราดูหนังพวก กี่ยวกับยุคอียิปต์เนี่ยก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเนี่ยสร้างปิรามิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นแล้วไอ้สิ่งใหญ่ๆเหล่านี้มันไม่ได้สามารถสร้างเสร็จในวัน2วันไงมันก็ต้องมีการถ่ายทอดนะครับมีการศึกษาเกิดขึ้นนะเนาะพอมายุคกรีกนะครับช่วงนี้น่าสนใจมากตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในครัวเรือนใช่ไหมสอนกันแบบแคชชวลหน่อยใช่ไหมครับ สอนก็บแบบสบายๆหน่อยไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีที่มีทางชัดเจนคุณพ่อสอนลูกคุณยายสอนหลานหัวหน้างานสอนลูกน้องอะไรแบบเนี้ยแต่ยุคกรีกเนี่ยเริ่มมีการทําความเข้าใจโลกรอบตัวเรื่องเโอเมณิีเรื่องดาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งโลกภายในความคิดมนุษย์ใช่ไหมมันก็เลยมีสํานักเกิดขึ้นเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้หรือทักษะเอาไปทํางานเพียงอย่างเดียวนะ แต่เป็นการค้นหาความจริงของโลกรอบตัวเราซะมากกว่าแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าพออยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยมันก็จะเกิดชนชั้นขึ้นเนาะการศึกษาเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งจํากัดขอบเขตความรู้ความสามารถของคนบางกลุ่มเพื่อให้อยู่เหนือคนชนชั้นอื่นๆได้อะไรแบบนี้ซึ่งการศึกษาก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดระบบระเบียบสังคมเรื่อยมาเนาะแล้วก็ใช้ในการสืบทอดอะไรบางอย่างทั้งวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็อํานาจนั่นนะครับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ดําเนินเรื่อยมานะการศึกษ ก็เริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัยถูกไหมก็มีการตั้งคําถามประเด็นต่างๆเกิดขึ้นทําให้การศึกษาเนี่ยคนหาสิ่งใหม่ออกไปแต่พอมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยการศึกษามันเริ่มไม่ชิวชีวๆบ้านๆอีกต่อไปแล้วเนาะในมุมมองระดับประเทศเนี่ยวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็น่าจะต้องการคนเข้าไปทํางานในหน่วยงานต่างๆอะไรแบบนี้ไอ้ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีการถ่ายทอดใช่ไหมครับส่งต่อแล้วก็พัฒนาเนาะการศึกษาเลยมุ่งสู่ความเฉพาะทางมากขึ้นโดยเฉพาะด้านวิ ที่สําคัญคือเริ่มมีการจัดระบบมาตรฐานการศึกษาอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้วัดได้ง่ายว่าคนไหนมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการทํางานหรือเปล่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยอาจจะยึดโยงกับเรื่องวุฒ เรื่องใบปริญญาใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆก็ได้นะผมเคยทำพอดแคสต์ไปตอนหนึ่งนะครับลองหาดูในเพลย์ลิสต์กรุงกริงพอดแคสต์เนาะตัดมาที่มุมมองของคนทั่วๆไปอย่างเราบ้างวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนี่ยเราพยายามจะยกระดับหรือว่าคงสภาพสถานะทางสังคมไว้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือไม่ก็เพื่อจะเอาไปประกอบอาชีพที่เราอยากทําใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยก็ว่ากันเนาะเราพยายามอยากที่จะยกระดับรายได้ปรับ เรียนวิถีชีวิตหรือว่าอัปเกรดฐานะอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มมันจะเป็นเชิงดิจิตอลหรือว่าเชิงซั s เทนเนเบิลก็ตามเนี่ยเราก็ศึกษาเพื่อให้เราพัฒนาไปจากจุดเดิมที่เราอยู่ใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆเลยคือวิธีการศึกษาใช่ปะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเข้าสํานักขนาดนั้นแล้วมันมีช่องทางสําหรับการศึกษาเยอะไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการศึกษามันไม่มีวันจบด้วยศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปตลอดชีวิต life long learning อะนะ <laughs> จากยุคโบราณนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนี่ยมันก็เพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมแล้วมาเป็นการจัดระเบียบสังคมจังหวะหนึ่งก็ค้นหาความรู้ความจริงตามธรรมชาติหลังๆเริ่มแตกขแขนงเป็นการศึกษาเฉพาะทางเฉพาะด้านเราศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองหรือว่าเพื่อเป็นอิสระภาพในการเลือกอนาคตในการประกอบอาชีพซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการปรับ ตัวซะมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอะจริงไหมล่ะมันแบบเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาใหม่มาใหม่อีกแล้วเรื่องความคิดเรื่อง mindset มันก็ต้องแข็งแกร่งกันหน่อยโลกมันหมุนไปแล้วอะเราจะหมุนตามหรือเราจะอยู่ที่เดิมรอโลกหมุนมาหาเราอีกรอบนึ่ง <laughs> อันนี้ก็แล้วแต่คนใช่ไหมหรือว่าเราจะไปนําโลกไปเลยแล้วรอโลกหมุนมาเจอเราตอนที่เรานําไปแล้วอ่าอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเรามีอิสระในการดําเนินชีวิตของตอนเองนะครับแต่ในบางทีหลายๆทีเนี่ยก็ต้องพิสูจน์กันเยอะหน่อยนะ <c oughs> คือเราไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาเหมือนยุคโบราณแล้วนะครับใช่ไหมเราทําการเกษตรเรามีอาหารกินยาก็มีขาย ไม่ต้องทําเองใช่ไหมเราเลยมุ่งไปสู่การยกระดับพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปมากกว่าการเอาชีวิตรอดแล้วเนาะแต่ความหมายของคําว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยโบราณก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหม <c oughs> ผมก็สรุปออกมาได้ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนะครับแล้วก็อิทธิพลลายล้อมของตัวเราเนาะอย่างตอนที่ผมเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ย เป้าหมายของผมมีอย่างเดียวเลยนะคือทําให้พ่อแม่สบายใจนะครับเอาง่ายๆเลยไม่ได้ทําเพื่อยกระดับอะไรทั้งนั้นแหละตอนนั้นผมไม่ได้คิดเนาะผมรู้แต่ว่าผมเล่นเกมแล้วสนุกอะ่กะการ์ตูนก็มันดีอะ่ะจีบสาวบ้างเล็กน้อยอะ่ะแต่ก็จีบไม่ติดะนะเนาะก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปมันก็สนุกแล้วคนระับไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยของการศึกษาเนี่ยคือการถ่ายทอดอะไรสักอยา่าง จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ใช่ไหมพ่อสอนลูกหาอาหารอาจารย์สอนสิทธิ์อ่านเขียนหรือแม้แต่ทหารครูฝึกสอนระเบียบว,วินัยความอดทนของทหารใหม่มันก็มีการถ่ายทอดอยู่เสมอแต่รูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุป,ประสงค์ของวิชานั้นนะมันคืออะไรแล้วสมัยนีย้การถ่ายทอดมันออกมาในรูปแบบที่ราคาถูกมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ย การศึกษามันจํากัดอยู่เฉพาะคนที่มีกําลังทรัพย์หรือมีอํานาจใช่ไหมแต่ด้วยความที่ถูกและเข้าถึงง่ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกดีๆหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเนื้อหาดีหรือไม่ดีสอนผิดหรือสอนถูกเนี่ยก็ไม่รู้แหละเราต้องพิจารณาด้วยตัวเองด้วยเนาะอย่างช่องจานอูเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนใช่ไหมครับของการถ่ายทอดนะเนาะซึ่งจานอูเชื่อได้ไหมอันนี้พวกเราก็ต้องพิจารณากันเองนะแล้วจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นบ้างเผื่อบางทีหรือว่าหลายๆทีเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลที่ผิดดไไไปปปก็าจะเไไนะเนน้ ซึ่งผมก็ไปหามาเพิ่มเติมนะเอ้ยการเรียนการสอนกับการศึกษามันเหมือนกันไหมวะซึ่งไปเสิร์ชดูแล้วนะครับ teaching กับ education เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ ความหมายไม่เหมือนกันนะครับการสอนหรือว่าทิชชิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้สอนถ่ายทอดความรู้หรือทักษะเฉพาะทางจบไปเป็นเรื่องๆเพื่อให้คนที่เรียนรู้เนี่ยรู้ได้หรือว่าทําได้ซึ่งการสอนเนี่ยจะมีจํากัดขอบเขตเวลาชัดเจนนะแต่การศึกษาหรือว่า education เนี่ยมันเป็นคําที่กว้างกว่าคือพูดถึงองค์รวมของการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ความรู้หรือทักษะเท่านั้นแต่รวมถึงการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับสังคมการคิดวิเคราะห์ทัศนคติต่างๆ คือพูดถึงทุกอย่างเลยที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับคือการที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสมัยนี้ใครๆเขาก็ทํากันใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญคือเราต้องเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นให้ได้ด้วยพอเรามองเห็นองค์รวมเนี่ยนั่นแหละถึงจะเรียกว่าการศึกษานะครับ education เนาะ ถ้าวัตถุประสงค์ของการศึกษาของตัวเราเนี่ยคือการทำงานหรือการประกอบอาชีพเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่หรือหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับส่วนไหนของอาชีพที่เราอยากทำบ้างคือถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองก็อาจจะยากหน่อยเนาะมันเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีไกด์นำเที่ยวอะ่ะบางทีมันก็มีหลงทางบ้างใช่ไหมเพราะงั้นหน้าที่สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จัดกลุ่มก้อนของความรู้พวกนี้ให้เป็นระบบระเบียบ มากขึ้นเหมือนเป็นคนจัดก,กรุ๊ปทัวร์พาผู้เรียนไปท่องเที่ยวในมิติความรู้เหล่านั้นแต่ก็นะครับถึงแม้ว่าจะจัดฝึกฝนฝึกทําการบ้านหรือสอบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกฝนบนสนามจริงอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้คล่องขนาดนั้นตอนไปทํางานอ่ะนะมหาวิทยาลัยก็ทําหน้าที่เหล่านี้แหละไกด์นาเที่ยวกับผู้ฝึกขั้นต้นนะครับแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาอะไรประมาณนี้โดยรวมเนีน่ยมหาวิทยาลัยก็จะมอบบรรยากาศของการศึกษาอ่ะนะ ทางการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับสังคมการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญคือการฝึกทักษะในอาชีพที่เราอยากทำในอนาคตใช่ไหมประมาณนี้แหละนะวะัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับมีใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์คุยกันเนาะแลกเปลี่ยนกันหน่อยผมสารภาพเลยว่าตอนผมเรียนปตีเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเป้าหมายหรือคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการทำงานเลยนะครับ คือเน้นพ่อแม่สบายใจลูกเดียวอะ่ะมันก็ไม่ค่อยดีต่อการวางแผนอะนาะคตชีวิตเท่าไหร่เนาะแต่ผมก็ไม่เสียใจเลยสักนิดนะถ้าย้อนกลับไปผมก็คงจะทำเหมือนเดิมนะครับ ชีวิตวัยเรียนมันสนุกสุดๆไปเลยเนาะมันเป็นไปตามทฤษฎีที่เขาว่าจริงๆเนาะเรียนทั้งวิชาชีพวิชาศาสกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับถ้าเราเข้ามาเวลัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเรียนรู้วิชาที่เกี่ยวกับอาชีพอย่างเดียวเนาะเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยมันทําให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้นนะครับตั้งหน้าตั้งตาเรียนลูกเดียวไม่สนใจใครเนี่ยมันก็ดูจะเครียดเกินไปหน่อยแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะผมคิดว่า อันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะผมชอบวัตถุประสงค์การศึกษาแบบยุคกรีกมากกว่าหรือว่ายุคเรเนซองส์อ่ะคือไม่ได้พูดถึงการฝึกอาชีพหรือว่าจบไปเพื่อทํางานเท่านั้นการศึกษามีไว้เพื่อศึกษาจริงๆ เพื่อทําความเข้าใจโลกธรรมชาติหรือมุ่งเน้นการค้นหาอะไรใหม่ๆคือศึกษาเพื่อหาความรู้ไม่ใช่ศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพอะไรแบบนี้วัตถุประสงค์มันไม่ยึดติดอยู่กับการผลิตคนเพื่อทํางานลูกเดียวเหมือนในยุคไปวัติอุตสาหกรรม嘛เนาะแต่ก็นะครับไอ้คำว่าคนมันต้องกินต้องใช้เนี่ยมันก็คําคอจริงๆเอาว่าแล้วก็ไปครับผมไปทํางานต่อแล้วนะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี